ด่วนทบวิป3ฝ่ายคาดบรรจุวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่วันศุกร์นี้การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 18:12 น.ประชุมวิป3ฝ่ายเผยวันนออาจจะบรรจุวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่16สิงหาคมนี้รอความชัดเจนจากรัฐบาลพรุ่งนี้เมื่อวันที่14สิงหาคมที่รัฐสภานายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เรียกประชุมวิป3ฝ่ายทางฝ่ายค้านรัฐบาลและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยใช้เวลา1ชั่วโมงอ่านข่าวพิเชษฐ์เรียกถกด่วนวิป3ฝ่ายหลังเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงผลการประชุมวิป3ฝ่ายว่าได้หารือถึงการประชุมสภาในวันที่15สิงหาคมว่าเมื่อนายเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งแล้วทำให้การประชุมสภาไม่มีการถามกระทู้สดกระทู้ทั่วไปกระทู้แยกเฉพาะถือว่าตกไปตามข้อบังคับซึ่งจะเหลือการพิจารณาเพียงการหารือและรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการนายร่มธรรมกล่าวต่อว่าส่วนการประชุมในวันที่16สิงหาคมที่สภาได้บรรจุวาระและนัดประชุมแล้วนั้นเบื้องต้นอาจจะบรรจุวาระเรื่องเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนซึ่งจะต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในวันที่15สิงหาคมนี้เพราะอยู่ที่ความพร้อมของทางรัฐบาลด้วยโดยในที่ประชุมนายพิเชษฐ์ได้แจ้งว่านายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนตนจึงไม่แน่ใจว่าจะเลือกเลยหรือไม่เพราะอยู่ที่ทางสภาประสานความพร้อมกับรัฐบาลว่าพร้อมหรือไม่ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากวิปทั้งสองฝ่ายคุยกันเรียบร้อยและมีความพร้อมก็ขอให้เสนอเรื่องมาที่สภาผู้แทนราษฎรตนก็จะเร่งบรรจุระเบียบวาระเลือกนายกรัฐมนตรีทันทีถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดแล้วเพราะจะต้องมีรัฐบาลดังนั้นจะต้องเลือกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.เพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่15สิงหาคมเวลา10:30 น.วิปรัฐบาลนัดหารือเพื่อเร่งบรรจุวาระการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญเปิดศึกสองล้อลู่สนาม4คัดนักปั่นลุยแทร็กเอเชียคัพกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 14:29 น.เสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่4ระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่16สิงหาคมเวลา 8:30 น.ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วารินทร์ ตันสุภสิริรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube
TCA Channel ตลอดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่4นี้เป็นอีกหนึ่งสนามที่มีความสำคัญต่อนักกีฬาทุกคนเนื่องจากสมาคมกีฬาจักรยานจะพิจารณาคัดเลือกนักปั่นที่ผลงานโดดเด่นและทำสถิติได้อย่างยอดเยี่ยมมาเสริมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแฟลกเอเชียคัพ2024ที่สนามเวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมซึ่งเป็นรายการที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI บรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันนานาชาติมีการเก็บคะแนนสะสมนักปั่นประเภทลู่ประจำฤดูกาล2024หลังจากที่สตาฟโค้ชได้พิจารณานักกีฬาชุดใหญ่ไปแล้วกลุ่มหนึ่งแต่ถ้ามีนักปั่นคนใดที่มีผลงานดีในสนามนี้สตาฟโค้ชก็จะพิจารณาเรียกมาเข้าแคมป์เก็บตัวร่วมกับทีมชุดใหญ่เพิ่มเติมเสมึกกล่าวอีกว่าสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแฟลกเอเชียคัพ2024ได้รับความสนใจจากนักปั่นนานาชาติส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งมากถึง27ทีมจาก14ชาติทั่วภูมิภาคเอเชียและจากยุโรปทั้งในรุ่นประชาชนชายหญิงและรุ่นเยาวชนชายหญิงจำนวนมากกว่า250ชีวิตในส่วนของทีมไทยจะส่งนักกีฬาชิงชัยจำนวน2ทีมได้แก่ทีมชาติไทยและทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนซึ่งสตาฟโค้ชได้คัดเลือกนักกีฬามาบางส่วนแล้วจากผลงานการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ทั้ง3สนามที่ผ่านมาและจะพิจารณาในสนามที่4เพิ่มเติมโดยจะเน้นนักปั่นดาวรุ่งเป็นหลักเพื่อจะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งเป็นการพัฒนาไปสู่กำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตนายกสองล้อไทยกล่าวต่อไปว่านอกจากนั้นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ซึ่งบรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันจักรยานนานาชาติของ UCI ก็เป็นโอกาสที่นักกีฬาจักรยานของไทยจะได้เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกในประเภทลู่รายการต่างๆไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ของ UCI เช่น UCI Track Nation Cup หรือจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship ซึ่งเป็นรายการที่มีผลในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2024ยังจะเป็นการชิงถ้วยอาเซียนคัพซึ่งจะใช้คะแนนรวมที่นักปั่นทีมชาติในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชิงชัยกันเป็นการเฉพาะเพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาจักรยานในอาเซียนไปในตัวด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่4มีดังนี้วันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมเริ่มเวลา 7:30 นาทีมีชิงทั้งหมด15เหรียญทองโดยเริ่มชิง2เหรียญทองแรกจากรายการสแครช10รอบรุ่นเยาวชนชายหญิงหลังจากนั้นเวลา 8:30 นาทีจะมีพิธีเปิดการแข่งขันโดยมีนายแพทย์วารินทร์ ตันสุภสิริรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันต่อในรายการ Elimination รุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรายการ Point Race 10กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงรายการคีรินรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายรายการทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตร
รุ่นเยาวชนชายรายการสแครท15รอบรุ่นเยาวชนชายสแครท20รอบรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงวันเสาร์ที่วันที่17สิงหาคมเริ่มเวลา7นาฬิกามีชิง16เหรียญทองจากรายการสแครท15รอบรุ่นเยาวชนหญิงรายการไทม์ไทรเอล500เมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิงรายการไทม์ไทรเอล1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงรายการพอยต์เรส16กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรายการออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายวันอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคมเริ่มเวลา7นาฬิกามีชิง30เหรียญทองจากรายการทีมเปอร์ซูต2กิโลเมตรเยาวชนชายทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายรายการเปอร์ซูต2กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรายการเปอร์ซูต3กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการเปอร์ซูต4กิโลเมตรกิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสปรินต์รุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนชายหญิงรายการทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายหญิงรายการสแครท25รอบรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสแครท15รอบรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรายการคีรินรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนหญิงรายการพอยต์เรส30กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการพอยต์เรส20กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิง